ว่าเราเปิดภาคเรียนมาสัปดาห์ที่ 3, มามที่4ี่วันี้นะครับก็อยากจะเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าจากที่เราเปิดเทอมมาสัปดาห์แรกมีความวุ่นวายเกิดปัญหามากมายก่ายกองแล้วผมเองก็ได้กําชับแต่พอมาถึงสัปดาห์ที่ 3, ที่4วันนี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ที่ดีขึ้นอย่างมากต้องขอขอบคุณท่านผู้ในการสำนักงานเขตท่านพอโรงเรียน ที่เข้มงวดหวดขันในการที่จะเอาใจใส่ต่อความปลอดภัยของนักเรียนโดยปัญหาที่เราพบมากที่สุดคือเรื่องสังคมและอารมณ์ของนักเรียนและคุณครูเป็นเรื่องที่สำคัญและผมก็พยายามสื่อต่อทุกคนว่าเราต้องการให้โรงเรียนเป็นแหล่งความสุขของครูและนักเรียน ในโรงเรียนแห่งความสุขในความหมายผมก็คือว่าเราจะเป็นศูนย์กลางของการอยู่ร่วมกันโดยทุกคนมีความสุขตายสุขใจนะครับนั่นก็หมายความว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมทุกคนต้องปรารถนาที่อยากมาโรงเรียนแล้วอยากเห็นโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนแห่งความสุขบน,นกลไกกติกาที่ทุกคนตรงลงกันวันนี้ผมถือว่า ทุกคนให้ความร่วมมือและมุ่งม,มั่นทําอย่างดีและอยากให้ทําอย่างนี้ต่อไปผมเชื่อว่าสามเดือนถ้าหากเราทําอย่างนี้ทุกวันนะครับมันก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่น่าชื่นชมโดยเฉพาะโรงเรียนหลายแห่งนะครับขอขอบคุณท่านผู้บรนการหลายท่านที่ท่านใช้เวลาตอนเช้าเนี่ยเสียสละไปยืนอยู่หน้าประตูคอยรับเด็กนักเรียนด้วยตัวท่านเองนะครับ คอยพานักเรียนข้ามถนนจากอีกฝั่งมาอีกฝั่งด้วยตัวท่านเองแล้วหลายโรงเรียนพอนักเรียนเข้ามาที่ประตูนักเรียนนักเรียนวิ่งเข้ามากอดท่านผอ,อซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจและก็ขอขอบคุณว่าสิ่งนี้ครับคือภาพรักที่เราจะสื่อให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าเราเองพร้อมจะเป็นพ่อแม่คนที่สองของลูกเขา เมื่อเราปรับบ้านเป็นโรงเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูเมื่อเปิดโรงเรียนเราก็พร้อมที่จะเปิดโรงเรียนให้เป็นบ้านปรับพฤติกรรมของเราเป็นพ่อแม่ให้เขามีความอุ่นใจสบายใจนะครับก็ขอสื่อสารตรงนี้กับท่านนะครับและก็ขอขอบคุณที่ท่านทุกคนทุกได้ช่วยกันได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับ